อุบลรณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติชุมชนอำเภอพิบูลมังสาหารตื่นรู้สู้โควิด -19 ผู้อำนวยการอาชีวะอุบลรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2562รายงานพิเศษผู้ปลูกพืชผักอินทรีย์เดือดร้อนตลาดนัดสีเขียวทุกแห่งปิดตัวชั่วคราวติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานี New MG Extender กระบะพันยักษ์ให้มากกว่าความแกร่งสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีประจำวันที่2เมษายน2563นะคะวันนี้พบกับดิฉันจีนัชยาจีปนัทธิการค่ะข่าวแรกในวันนี้นะคะจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปล่อยขบวนรถแห่รณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติค่ะปากของเชื้อไวรัสโควิดที่สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีนายนิมิตสิทธิไตรประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายสมชาติพงคพนาไกรประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2เทศบาลนครอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปล่อยขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนอยู่บ้านตามมาตรการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติซึ่งเป็นกลไกสำคัญเป็นการตัดวงจรการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางนี้ขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์จะเชิญชวนให้ประชาชนตระหนักและปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์และคำสั่งของหน่วยงานราชการโดยมีการรณรงค์ทั้งในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและพื้นที่หมู่บ้านตำบลในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานีนอกจากนี้ยังมีการเชิญชวนให้ผู้มีจิตอาสาเข้าร่วมประชาสัมพันธ์โดยใช้รถแห่ให้ทั่วทั้งจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อลดตัดวงจรการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมขอให้ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมมือกันให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วหยุดเชื้อเพื่อชาติขอให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเราจะผ่านวิกฤตโควิด-19ไปด้วยกันพลังชุมชนอำเภอพิบูลมังสาหารนะคะจังหวัดอุบลราชธานีรวมพลังชุมชนทั้ง18ตำบลกำหนดแนวทางปฏิบัติเป็นธรรมนูญชุมชนดูแลกันในช่วงโควิด-19 ระบาดค่ะเขาสิบป่วยนายฤทธิสันเทพพิทักษ์นายอำเภอพิบูลมังสาหารพร้อมด้วยผู้นำชุมชนทีมสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหารทีมสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมร่างธรรมนูญชุมชนในระดับอำเภอโดยให้ตัวแทนที่เข้าร่วมกำหนดปรับปรุงร่างธรรมนูญชุมชนอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นข้อปฏิบัติร่วมกันในชุมชนหรือหมู่บ้านสำหรับธรรมนูญที่ร่วมกันร่างขึ้นจะเป็นรูปแบบการทำกติกาชุมชนหรือข้อตกลงระหว่างชุมชนโดยข้อกำหนดต่างๆที่ยึดถือปฏิบัติร่วมกันเกิดขึ้นโดยความคิดเห็นร่วมกันของคนในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนยอมรับและปฏิบัติตามทุกคนและในช่วงมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้นำชุมชนพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงปรับหาแนวทางในการร่วมกันปฏิบัติเพื่อให้ทำร่วมกันอาทิขอให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงมีการกักตัวตามระยะเวลาที่กำหนดตลอดจนข้อกำหนดเกี่ยวกับคนภายนอกเข้าออกในหมู่บ้านการดูแลตนเองเช่นการใส่หน้ากากทั้งนี้เป็นการสร้างความตระหนักรู้ในการดูแลตนเองและตระหนักรู้ในการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยมีข้อกำหนดเบื้องต้นในการปฏิบัติตัวร่วมกัน10ข้อและให้แต่ละชุมชนนำไปปรับใช้ให้ตรงตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่สำหรับอำเภอพิบูลมังสาหารถือเป็นอำเภอแรกที่ขอความร่วมมือให้ทุกหมู่บ้านจัดทำกติกาชุมชนให้แล้วเสร็จและบังคับใช้ภายในสัปดาห์นี้ด้านผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีนะคะคว้าเข็มเชิดชูเกียรติครุฑทองคำรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2562เจ้าตัวเผยบอกว่ายึดมั่นอุดมการณ์พัฒนาการศึกษาไทยอย่างไม่หยุดนิ่งค่ะดร.พงศักดิ์พลทาแก้วผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีกล่าวถึงรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2562ว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับเพราะเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าอีกหนึ่งรางวัลที่ได้รับในชีวิตของการรับราชการโดยเฉพาะการทำหน้าที่ผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกภาระงานขับเคลื่อนด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจให้อาชีวศึกษาไทยมีการพัฒนา
าคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือผู้เรียนจะต้องมีทักษะความรู้ความสามารถเป็นคนดีมีคุณธรรมและตอบโจทย์โลกอาชีพคือการเป็นฝีมือชนคนสร้างชาติได้อย่างภาคภูมิจะสานต่อและขับเคลื่อนอุดมการณ์ในการพัฒนาการศึกษาไทยโดยไม่หยุดนิ่งแม้จะประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่อาชีวศึกษาไทยก็จะเป็นพลังสำคัญให้กับประเทศชาติในทุกด้านและจะข้ามผ่านอุปสรรคที่เกิดขึ้นไปกับคนไทยทั้งประเทศทั้งนี้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นจากทั่วประเทศจำนวน621คนในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีมีข้าราชการพลเรือนที่ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลในปีนี้จำนวน4คนจาก4หน่วยงานสำหรับรางวัลดังกล่าวคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้คัดเลือกให้ดร.พงศักดิพลทาแก้วผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีได้รับรางวัลในวันข้าราชการพลเรือนวันที่1เมษายน2563โดยได้รับเกียรติบัตรเข็มเชิดชูเกียรติครุฑทองคำจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจากผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจคือได้รับโล่เกียรติคุณผู้บริหารดีสีอาชีวศึกษาประจำปี2562จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้านเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักอินทรีย์จังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้เดือดร้อนหนักทีเดียวค่ะหลังตลาดนัดสีเขียวทุกแห่งปิดตัวชั่วคราวเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ค่ะทุกวันหลังเลิกงานคนึงนุชวงเย็นผู้ก่อตั้งตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจและเป็นหนึ่งในเกษตรกรปลูกผักอินทรีย์จะหันหน้าเข้าสวนผักเพื่อเก็บผลผลิตและดูแลแปลงผักเพราะนอกจากจะสร้างรายได้แล้วยังสามารถช่วยคลายเครียดได้คนึงนุชบอกด้วยว่าผลผลิตที่ได้นอกจากจะจำหน่ายให้ลูกค้าที่ติดต่อขอซื้อโดยตรงแล้วยังนำไปจำหน่ายที่ตลาดกินสบายใจโดยผลผลิตที่ตนเองนำไปจำหน่ายให้ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นข้าวอินทรีย์และผักชนิดต่างๆส่งผลให้มีรายได้นอกเหนือจากการทำงานประจำเดือนละประมาณ 10,000 บาทแต่หลังจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ตลาดนัดสีเขียวปิดชั่วคราว4แห่งประกอบด้วยตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจที่ห้างสรรพสินค้าสุนีชั้นจีตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีตลาดกินดีอำเภอนาเยียที่เปิดให้บริการทุกวันพุธและตลาดสร้างสุขคูเมืองโรงเรียนคูเมืองอ่อนอนุเคราะห์เหลือเพียง1แห่งที่ยังเปิดให้บริการคือตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจห้วยบางนองริมสวนสาธารณะห้วยบางนองตำบลปทุมอำเภอเมืองอุบลราชธานีทั้งนี้หลังจากตลาดปิดตัวชั่วคราวทำให้เกษตรกรที่ปลูกผักอินทรีย์ไม่มีตลาดรองรับและวางจำหน่ายพืชผักหากจะนำผักเข้ามาขายในตัวเมืองก็ติดปัญหาเรื่องต้นทุนประกอบกับไม่อยากเดินทางเพราะกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ค่ะชื่อคนึงนุชวงเย็นนะคะเป็นลูกเกษตรกรคือพอดีคุณแม่ทำนาอยู่ที่อำเภอตาลสุมเป็นนาอินทรีย์นะคะแล้วก็ขายข้าวให้กับผู้บริโภคโดยตรงแล้วตัวนุชเองก็ทำสวนผักอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองนะคะเราขายผลผลิตทั้งข้าวทั้งผักเนี่ยอยู่ที่ตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจชั้นจีที่ห้างสุนีนะคะก็คือขายทุกวันเสาร์อยู่แล้วแต่พอดีที่มันเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิดนะคะตลาดที่ห้างสุนีก็ปิดไปคือศูนย์อาหารของห้างสุนีนะคะปิดก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ปิดยังเปิดอยู่แต่ว่าจะไม่ค่อยมีลูกค้าไปเดินแล้วก็เงียบมากแล้วก็ปิดวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นต้นมาแล้วก็ไม่มีกำหนดว่าจะเปิดในช่วงไหนก็เลยไม่ได้มีตลาดพร้อมที่จะไปส่งต่อผลผลิตให้กับผู้บริโภคเพราะปกติก็ขายที่นั่นที่เดียวค่ะตอนนี้ปัญหาที่เราเจอคือในส่วนของตลาดคือนอกจากนุชเป็นตัวเกษตรกรเองนุชก็ทำงานกับกลุ่มเกษตรกรก็คือเกษตรกรกินสบายใจมีอยู่11กลุ่ม11อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะมีเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็คือ75ครัวเรือนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้วเราก็เปิดตลาดอยู่ประมาณ5แห่งนะคะก็คือมีทุกวันพุธที่โรงพยาบาลมะเร็งก็เป็นตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจเหมือนกันแล้วก็มีวันเสาร์นะคะแล้วก็มีที่ตลาดกินดีที่อำเภอนาเยียมีตลาดสร้างสุขที่โรงเรียนบ้านคูเมืองแล้วก็มีกินสบายใจที่ห้วยวังนองคือทุกแห่งตอนนี้ยกเว้นที่ห้วยวังนองปิดหมดนะคะ
เกษตรกรอย่างนุชอาจจะลำบากแต่ว่าก็ยังมีทางออกเพราะว่าเราอยู่ในอำเภอเมืองแล้วเรายังมีช่องทางที่จะต่อกับผู้บริโภคอย่างเช่นร้านที่ทำน้ำผักปั่นหรือว่าเอาไปวางขายหรือขายออนไลน์อย่างนี้แต่ว่าพ่อแม่เกษตรกรที่อยู่ต่างอำเภอที่เข้าวางแผนการปลูกคนละเป็นไร่2ไร่บางคนก็4 5ไร่แล้วก็เผื่อสำหรับการจำหน่ายสัปดาห์หนึ่ง3วัน5วันออกตลาดตลอดนี้พอมันปิดหมดทุกตลาดเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปขายผลผลิตนี้ที่ไหนตอนนี้ก็เลยพ่อแม่บางคนก็ไม่มีตลาดคือไม่รู้ว่าจะไปขายที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะการเดินทางได้ไหมช่วงนี้สถานการณ์แบบนี้เนาะค่ะคือถ้าเอามาในเมืองอย่างนี้มันก็มีต้องมีออเดอร์ที่มากพอสมควรนะคะแล้วว่าหรือว่าถ้าจะเอามาจำหน่ายที่ตลาดอย่างนี้เขาก็ไม่อยากเคลื่อนไหวตัวเองในช่วงนี้เพราะว่าก็อยู่ในช่วงที่ระวัดระวังกันค่ะคณึงนุชบอกด้วยว่าส่วนตัวอาศัยอยู่ในตัวเมืองจึงสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายเพราะสามารถนำผักที่ปลูกส่งให้ลูกค้าได้โดยไม่ต้องเดินทางผู้ที่สั่งซื้อสามารถนัดรับได้เลยส่วนเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ไกลออกไปจะเข้าถึงผู้บริโภคได้น้อยกว่าและหากตลาดปิดเป็นระยะเวลานานก็จะทำให้เกษตรกรที่ปลูกผักจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนเพิ่มมากขึ้นเพราะผลผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องแต่ไม่มีตลาดรองรับจึงทำให้ประสบภาวะขาดทุนในที่สุดด้านธวัชชัยนนทสิงห์ผู้จัดการตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจและเป็นอีกหนึ่งเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์บอกว่าส่วนตัวปลูกผักปลอดสารมานานหลายปีแล้วและมีพื้นที่ปลูกประมาณ4ไร่ตลอดจนมีการสนับสนุนชาวบ้านในพื้นที่บ้านหนองเทาตำบลสำโรงอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีให้หันมาปลูกพืชผักอินทรีย์ปลอดสารทำให้ปัจจุบันมีชาวบ้านสนใจหันมาปลูกพืชผักอินทรีย์ประมาณ20คนโดยชาวบ้านเหล่านี้มีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งและมีการพัฒนาผลผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานพืชผักปลอดสารส่วนของ Farm to Table เนี่ยจริงๆคอนเซ็ปต์ของเรานี่คือเราต้องการทำครัวแล้วก็เสิร์ฟให้กับผู้บริโภคถึงโต๊ะอาหารแรกๆเริ่มเราอยากทำเท่านี้เองนะฮะแล้วก็สิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการสื่อสารแหล่งที่มาของวัตถุดิบแหล่งที่มาของผลผลิตที่มันอยู่ในเมนู Farm to Table ทั้งหมดว่าเรานำมาจากแหล่งที่เป็นเรื่องของอาหารปลอดภัยหรือว่าออร์แกนิกฟาร์มต่างๆนะครับผมแต่คราวนี้พอมันเกิดวิกฤตการณ์แบบเนี้ยซึ่งเราก็ดูแลในกลุ่มของเกษตรกรหลายๆกลุ่มของจังหวัดอุบลราชธานีของเราซึ่งก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของจุดจำหน่ายเหมือนกันนะครับเพราะนั้น Farm to Table ก็จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะฮะที่เราจะต้องมากระจายผลผลิตให้กับเกษตรกรแล้วก็นำผลผลิตต่างๆพวกนี้มาแปรรูปเพื่อที่จะนำสู่โต๊ะอาหารของทุกคนนะครับของเรานี่เป็น delivery อย่างเดียวนะฮะเราทำส่งถึงโต๊ะอย่างเดียวไม่ต้องมานั่งทานที่ร้านนะเราไม่ได้เปิดหน้าร้านเราเปิดเป็น home cooking delivery นะครับเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ทุกคนได้บริโภคอาหารที่มันปลอดภัยของจังหวัดอุบลราชธานีของเราเนี่ยนะฮะแล้วก็อยากให้รู้แหล่งที่มาอยากให้รู้ต้นตอการผลิตต่างๆของพืชผักรวมถึงอยากให้รู้ตัวตนของเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรอินทรีย์นะครับผมแล้วก็ยิ่งช่วงนี้มันเป็นช่วงของฤดูกาลโควิดนะครับโควิดที่มันค่อนข้างระบาดมากนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผลกระทบมันก็จะไปอยู่ในเรื่องของทั้งตัวเกษตรกรเองที่ไม่มีแหล่งจำหน่ายนะครับทั้งผู้บริโภคเองที่เป็นกังวลเรื่องของอาหารปลอดภัยต่างๆมันก็เป็นโอกาสนะถือว่าเป็นช่วงโอกาสเหมือนกันที่ทุกคนจะได้กินอาหารที่ปลอดภัยมาจากแหล่งผลิตแล้วก็รู้แหล่งที่มานะครับเพราะฉะนั้น Farm to Table ก็จะเป็นอีกสถานที่นึงที่เราจะพยายามกระจายความรู้แล้วก็กระจายสิ่งเหล่านี้ให้ทุกคนได้รับรู้ไปพร้อมๆกันนะครับเราก็จะช่วยเหลือกันและกันทั้งช่วยเหลือเกษตรกรเองแล้วก็ช่วยผู้บริโภคเองที่ไม่ได้อยากออกไปไหนเพราะนั้น Farm to Table เราจะเป็นตัวกลางให้นะครับเราแบ่งเป็น2เซกชันอย่างนี้นะครับตอนนี้ที่มันมีผลกระทบเลยนะครับคือเกษตรกรที่ไม่สามารถออกมาจำหน่ายได้เราจะนัดวันเลยนะครับเราจะนัดวันเกษตรกรเลยคือเราจะไปที่แปลงเลยFarm to Table จะไปที่แปลงนะฮะให้เตรียมของไว้อย่างเงี้ยเราจะโทรไปหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเขาก็จะเตรียมสินค้าไว้ให้เราก็จะไปขนเอาที่แปลงนะครับนี่1ช่องทางแล้วก็อีก1ช่องทางคือตอนนี้เกษตรกรที่มีผลกระทบเรื่องของการตลาดเราก็จะมีตลาดชุมชนนะครับตอนนี้เราเปิดตลาดชุมชนอยู่2ที่คือตลาดหัวไห่ปลายนาซึ่งเป็นตลาดที่อยู่หมู่บ้านหนองเทาทุกวันอาทิตย์นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันก็เป็นแหล่งในการจัดซื้อสินค้าของเรานะครับอีกสถานที่หนึ่งคือทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์นะครับวันอังคารแล้วก็วันศุกร์ช่วงบ่าย3โมงจนถึง6โมงเย็นก็จะมีตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจที่ห้วยวังนองตรงวัด
วัดโกวิทารามนะครับผมไปอุดหนุนเกษตรกรด้วยก็ฟาร์มทูเทเบิลเราก็ไปเหมาผลผลิตที่นั่นมาด้วยเป็นประจำนะครับผมทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์ช่วงนี้เราเปิดอยู่นะครับเปิดให้กับผู้บริโภคทั่วไปไปซื้อสินค้าได้ที่นั่นและเพื่อเป็นการรองรับผลผลิตพืชผักจากสวนตนเองธวัชชัยจึงได้เปิดร้านอาหารตามสั่งชื่อฟาร์มทูเทเบิลโดยใช้วัตถุดิบจากสวนมาประกอบอาหารซึ่งร้านจะเปิดให้บริการลูกค้าผ่านทางออนไลน์เท่านั้นแต่หลังจากมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงมีแนวคิดที่จะช่วยเหลือชาวบ้านที่ปลูกผักอินทรีย์โดยการรับซื้อผลผลิตบางส่วนมาปรุงอาหารตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการประสานงานและช่วยเหลือชาวบ้านผู้ปลูกผักอินทรีย์อีกด้วยทั้งนี้หากชาวบ้านที่มีผลผลิตที่กำลังจะออกสู่ตลาดก็สามารถประสานงานมาที่ตนเองจากนั้นจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์และช่วยเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยหาลูกค้าให้ด้วยคุณผู้ชมคะช่วงนี้ได้เวลาเกาะติดสถานการณ์ข่าวในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะติดตามได้ในช่วงรวมข่าวอุบลราชธานีค่ะสองเมษายน2563ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งขณะนี้ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อยู่ในสถานการณ์ขาดแคลนโลหิตวิกฤตจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเวลา 8:30 นถึง 16:00 นณห้องประชุมชั้น6อาคาร50พรรษามหาวชิราลงกรณ์เพื่อสำรองโลหิตสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีต่างๆต่อไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซ่าอุบลราชธานีประกาศปิดให้บริการชั่วคราวมีผลตั้งแต่วันที่2ถึง30เมษายน2563ทั้งนี้ยกเว้นธุรกิจบางประเภทตามประกาศที่ยังเปิดให้บริการปกติตามเวลาทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 20:00 น.ดังนี้ท็อปมาร์เก็ตและตลาดจริงใจเปิดเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ธนาคารเปิดให้บริการชั้น 3ร้านขายยาและร้านขายสินค้าเบตเตอร์เลทที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่น P&F วัสันบูธร้านอาหารเฉพาะการจำหน่ายเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น Take Away หรือ Delivery ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือระบบสื่อสาร Dtac True AIS และอื่นๆตามที่อาจจะมีการประกาศเพิ่มเติมกยศ.มาแล้ว7มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่กระทบโควิด-19 เช่นลดเบี้ยปรับจาก 7.5% เหลือ 0.5% ลดจำนวนหักเงินเดือนเหลือ10บาทต่อคนต่อเดือนลดเบี้ยปรับ 80% ลูกหนี้ทุกกลุ่มที่ค้างชำระและปิดบัญชีในคราวเดียวผ่อนผันการชำระหนี้ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกยศ.คืนวันที่1เมษายน2563เกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านซุกี้ฮ่องกงบริเวณชั้น2นางสาวสมปรารถนาวิกรัยเจริญเจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีลงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ทันทีโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครอุบลราชธานีสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ซึ่งสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปหากเกิดเหตุเพลิงไหม้เหตุสาธารณภัยโทรด่วน045245500หรือ199ตลอด24ชั่วโมงคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีให้ปิดห้างเว้นแต่ร้านอาหารสถาบันการเงินธนาคารซูเปอร์มาร์เก็ตศูนย์โทรศัพท์ร้านขายยามีผลตั้งแต่วันที่2ถึง30เมษายนคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีสั่งปิดร้านขายของชำแบบมีเงื่อนไขโดยให้เปิดเวลา 5:00 น.และปิดเวลา 22:00 น.ตั้งแต่วันที่2ถึง30เมษายน2563กิจกรรมบริจาคโลหิตเรารักพระเทพจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่2เมษายน2563ณห้องประชุม1ชั้น6อาคาร50พรรษามหาวชิราลงกรณ์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับเสื้อที่ระลึกแทนคำขอบคุณ
ประกาศจากสถานธนานุบาลโรงรับจำนำเทศบาลนครอุบลราชธานีเรื่องมาตรการช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ผ่อนผันหรือยืดระยะเวลาในการชำระหนี้กุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน2563ปรับลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำระหว่างวันที่1เมษายนถึง30มิถุนายน2563ชาวตระการพืชผลและใกล้เคียงใครมีบัญชีธนาคารอยู่แล้วไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่แค่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ก็สามารถรับเงินช่วยเหลือต่างๆได้ลมพายุฤดูร้อนพัดผ่านเขตจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อคืนนี้ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบ้านเรือนยุ้งข้าวได้รับความเสียหายต้นไม้โค่นล้มที่สวรรค์บ้านนายุ้งข้าวที่เก็บอุปกรณ์พังเสียหายคาดวันนี้จะมีพายุอีกอย่างต่อเนื่องแจ้งเหตุไฟดับเนื่องจากต้นไม้หักโค่นทับเสาไฟฟ้าบริเวณดอนเจ้าปู่บ้านแคทางเทศบาลตำบลคำขวางได้ประสานการไฟฟ้าวารินชำราบแล้วทางไฟฟ้าวารินชำราบกำลังจัดชุดลงพื้นที่ดำเนินการให้แล้วคงจะแล้วเสร็จในช่วงเย็นจึงแจ้งมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ทราบช่วงนี้ไปติดตามการรายงานราคาสินค้าผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำและราคาน้ำมันกันค่ะราคาเนื้อปลาปลานิลกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ150บาทราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาทน้องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์3ถาดละ90บาทราคาผักผักคะน้ากิโลกรัมละ30บาทผักกะหล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาทราคาทองทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 24,750 บาทขายออกบาทละ 24,950 บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 24,301 บาท48สตางค์ขายออกบาทละ 25,450 บาทขอขอบคุณ www.gotraders.or.th ราคาน้ำมันดีเซล20บาท49สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์ E 20 15บาท24สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์91 17บาท98สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์95 18บาท25สตางค์ต่อลิตรขอบคุณที่มาจาก oilthai.blogspot.com ไปติดตามชมข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันกันค่ะจังหวัดอุบลราชธานีอากาศร้อนโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น.วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น.ช่วงนี้ขอขอบคุณ New MG Extender กระบะพันยักษ์ให้มากกว่าความแกร่งนะคะและขอขอบคุณช่อง YouTube Prada ผ่าแซบผ่าแซบทุกอนูทุกภาคติดตามได้ทางเพจ Prada ผ่าแซบค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีได้ทางเพจสถานีข่าว V-Cable TV อุบล นะคะและก็สามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 CZ News ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
นี่คืออาหารเช้าเอาหมูอยู่ครัวสวัสดีทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ Channel ปลาด้าผาแซ่บผู้ใดกำลังเบิ่งอยู่อย่าลืมปักตะไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้ปลาด้านำเด้อวันนี้ปลาด้ากะมาอยู่ในครัวเนาะผู้ดีว่าจะมาเฮ็ดอาหารเช้าให้พ่อกับแม่กินเนาะเป็นเมนูออมหมูใส่ผักขมแล้วก็มีผักอีตูเนาะหรือว่าผักแปลกๆนั่นเองเนาะในเช้าๆนี้เราจะมาทำกับข้าวกันถ้าผู้ใดพร้อมแล้วมาชมเมนูกับปลาด้าเลยจ้าต้มน้ำให้เดือดตีน้ำเดือดแล้วพดแล้วเขาจะเอาหมูใส่หมูใส่ลงไปสำหรับอ่อมหมูน้ำเดือดแล้วมันนี่ประดากับไปเก็บผักนําไปเก็บผักขมนะจ๊ะที่สวนผักขมเยอะมากเนาะกําลังงามเราก็จะมาเอาหมูใส่ผักขมแล้วก็ใส่อีตอกไปอีตูตําข้าวบงข้าวเบื่อเนาะอ่ะสําหรับมื้อนี้เฮาก็จะมาอ้อมให้พี่น้องเบิ่งอ่ะใครที่อยากจะกินอาหารอีสงอีสานเนาะที่เฮ็ดเองสามารถเข้ามาเบิ่งในช่องได้จะมาตําข้าวเบื่อนะพี่น้องนี่คือโครกแล้วก็สากเนาะครกสากนะจ๊ะอยู่ที่นี่แล้วปลาดาก็จะตำอยู่พื้นเนาะแล้วก็จะใส่พริกน้ำใส่พริก2หน่วยเนาะแล้วก็มีข้าวเบื่อหรือว่าข้าวสารที่แช่น้ำเนาะจะเป็นตัวนี้ปลาดาก็จะใส่ในโคลกพอเขาจะตำใส่ลงไปแล้วนะทุกคนนั่นก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้เลยก็จะมีข้าวแล้วก็มีพริกเนาะยินเสียงบอนี่คือการเข่าครัวทำอาหารตอนเช้าตอนนี้หม้อมันกำลังได้ที่แล้วเพราะว่าหมูก็เริ่มสุกแล้วเขาก็จะมาปรุงเนาะใส่ปรุงกันตอนนี้ก็ใส่น้ำก่อนใส่น้ำกับข้าวเบื่อด้วยเพราะเขาจะมาใส่หม้อต่อตัวนี้เลยคนแบบนี้กระเทือได้ที่แล้วเนาะนี่คือข้าวเบื่อได้ที่แล้วเฮากระเทใส่หม้ออย่างนี้เลยอีสานแห้งเนาะอีสานมากวิถีชีวิตของปลาด้าไอ้ทุกคนตอนนี้เนาะผักได้ที่แล้วเป็นผักขมที่เก็บมาเมื่อเช้านี้นะพี่น้องเนาะคือผักขมมันก็จะมีสรรพคุณหลายอย่างเนาะกินแล้วสุขภาพดีเนาะก็คือเป็นผักที่ปลอดสารพิษที่บริสุทธิ์ใส่พวกปุ๋ยเคมีเป็นผักสะอาดมากแล้วก็กินแล้วสุขภาพดีวิตามินก็ได้เยอะมากเนาะนี่คือผักขมหลายหนึ่งตอนนี้คือพอปลูกไปเก็บมาเมื่อเสาร์นี่เขาจะมาใส่อ่อมหมูเนาะตอนนี้เอาผักนี่ไปก่อนปกติหมอกำลังเดือดใจทีเขาจะมาออมแหละพี่น้องพอตอนนี้พร้อมแล้วหม้อกระเดือดเรียบร้อยเนาะตอนนี้น้ำพดเดือดเดือดเดือดนี่ใส่บักพริกใส่ข้าวคั่วเรียบบะหมี่ข้าวคั่วใส่บักพริกและกาข้าวเบื่อที่เขามาไหวเป็นข้าวสารเนาะมาตำแล้วก็ใส่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เขาก็จะมาปรุงแล้วก็ใส่พักพอเมื่อนี้ก็จะปรุงด้วยซีอิ๊วขาวเพราะปกติกินซีอิ๊วขาวอยู่แล้วเนาะนี่จะเป็นตัวนี้ที่ประดาใส่ก็จะเป็นซีอิ๊วขาวตาเห็ดหอมเนาะก็คือใส่ไว้ประจำครัวอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะลดเค็มแล้วก็พอใส่ผงชูรสเพราะว่าผักมันหวานอยู่แล้วเขาก็ต้องมาลดหวานมันเค็มเพื่อให้เป็นหลบเบาหวานหลบไตนั่นเองเนาะนี่คือเมนูของประดาที่ทำช่วงเช้านี้นะทุกคนตับผักขมเพราะว่าตับผักขมมันเป็นผักขมหน่อยเนาะมันทีไรปลูกทีกันแห้งเนาะเขาก็เลยแบบมาตัดจักหน่อยเพราะว่าถ้าบดตัดมันจะพันข้อมันจะติดข้อเนาะพี่น้องเนาะนี่คือการตัดผักขมของปลาด้าก็ตัดง่ายๆสบายๆเนาะอันนี้เลยโอ้จะแสบแห้งพี่น้องคือปกติปลาด้ากำมากินผักอยู่แล้วเนาะกินผักสดปลอดสารพิษสีหน้าหลายคนก็
ไม่ค่อยได้ปลูกเนาะถ้าอยู่ในเมืองเนาะก็บ่ได้กินแต่ว่าอยู่บ้านประดาได้กินนะจ๊ะอะไรตอนนี้เขาจะแบบปรุงก่อนนะจ๊ะประดาก็จะปรุงเนาะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปในหม้อใส่ซีอิ๊วขาวลงไปเนาะนี่คือการใส่ซีอิ๊วขาวมันก็ดีอย่างหนึ่งละพี่น้องประดาก็ใส่ซีอิ๊วขาวตาเฮ็ดหอมเพราะว่ากินประจำประดากินประจำมากก็จะซุกแหละพี่น้องก็กินแบบนี้แหละง่ายๆสบายๆเพราะว่าส่วนมากประดากันยังทานเนาะนี่ก็มีทานในกระสอบเกือบดำลวกปลาเพราะมันหอดมาซิมเบิร์กกับพอดีเนาะและขั้นตอนต่อไปเขาก็จะมาใส่ผักเนาะใส่ผักลงไปนะทุกคนใส่ผักลงไปตอนนี้เขาจะใส่ผักลงไปนะพี่น้องตอนนี้ใส่ผักลงไปเลยนะเพราะว่าผักมันจะหยุบเองเพราะว่ามันอ่อนมันโบแมนผักขมแก่มันเป็นผักขมต้นนี้หน่อยจ้ะมันที่ได้สวดหมออยู่ใส่ลงไปสวดหมอจ้านี่คืออาหารชั้นเลิศอาหารที่แซ่บเวอร์วังอลังการผู้ใดอยากมาชิมฝีมือประดากะเรียนเชิญนะจ๊ะมันจะสุกแล้วและกาประดาก็จะมาชิมอีกนิดนึงนะพี่น้องเนาะว่ามันแซ่บหรือยังมันรสชาติดีหรือยังเนาะมันรสชาติดีหรือยังจ้าตอนนี้คุณที่ล่ะหอมแซ่บมากแซ่บเวอร์วังอลังการคุณผู้ชมนี่คือเชฟประดาเนาะเฮ็ดหยังก็แซ่บเฮ็ดหยังก็จับหยังก็แซ่บไปทุกอย่างแซ่บไปหมดเหมือนสโลแกนประดาผัดแซ่บอ่ะตอนนี้เขาไปมีผักเนาะตัวนี้มันจะเป็นผักแมงลักหรือว่าปันอีสานเฮากับผักอีตูเนาะเฮาก็จะมาล้างก่อนนี่แหละล้างค่านี่ล้างเรียบร้อยพี่น้องล้างเรียบร้อยเฮาก็เอามาลงหม้อนี่เลยเพราะว่าสุกแล้วมันสุกแล้วจ้านี่คืออาหารสำหรับเสาร์นี้ของประดาเนาะที่เฮ็ดเขาเรียกว่าอ้อมหมูใส่ผักโขมสะพายตูเมื่อที่ผุนผักผักเต็มหม้อพี่น้องแต่ว่าตอนหมูท่านได้เห็นอยู่เดี๋ยวหาตอนหมูให้เบิ่งก่อนนี่คือตอนหมูพี่น้องตอนหมูนี่จ้าเด้อเรียบร้อยแซ่บมากชิมอีกนิดนึงมันแสบแห้งโอเคสุกแล้วพี่น้องสุกแล้ว